มีทุกข์มีภาระรู้สึกกระสับกระส่ายรู้สึกหนักใจกับสิ่งต่างๆทั้งเลยอะไรเงี้ยแต่บางคนดูเข้าไปเออคนนี้ทำไมรู้สึกเฉยๆสบายๆไม่ค่อยมีทุกข์มีร้อนสักเท่าไหร่เหมือนใช้ชีวิตไปกับธรรมชาติกับโลกน่ะกับโลกโลกมันเป็นยังไงก็ดูไปตัวเองก็ใจตัวเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วในระดับเหมือนเขาเรียกว่าลอยลมบนนะคะลอยลมบนนะคะลอยลมลอยลมนะคะคือก็ใช้ชีวิตไปทำมาหากินปฏิบัติธรรมไปใช้ชีวิตทางโลกก็ปกตินะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีความสุขมากกว่าความทุกข์อ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาใช้ชีวิตสบายๆจังเลยวะเนี่ยใจเขาไม่กระสับกระส่ายเรื่องอะไรเลยจริงๆแล้วอ่ะเขาได้รับพลังงานดีๆจากสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่นะคะคนภายนอกนะไม่รู้เขาไม่บอกใครหรอกหลวงตาว่าถ้าเขาจะปฏิบัติธรรมหรือว่าเขาจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาปฏิบัติแบบกรรมฐานหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่บอกใครหรอกเขาจะบอกทำไมเขาก็ทำไปในใจเขาไปไหนเขาก็สวดไปแผ่ไปนะคะมันอยู่ที่ว่าจะมีใครเข้าไปปรึกษาไปถามไปนั่นไปนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนั่นแหละก็ให้กำลังใจนะคะดิฉันเห็นน้องท่านหนึ่งอะดิฉันเห็นหน้าเขารู้สึกว่าเออคนนี้มีความสุขกับชีวิตเนาะก็ไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นะคะนั่นแหละเนาะก็ดีใจด้วยนะคะคนที่ปฏิบัติทำที่ทำจริงจังเท่านั้นนะถึงจะเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราเล่ามานะถ้าใครอยากรู้ก็ไปลองทำดูตั้งจิตทำดู3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะไม่ยากเลยค่ะไม่ได้กำหนดเลยว่าจะต้องแบบแต่งกายยังไงคะคุณหน้าต้องมีพิธีอะไรไหมคะคุณหน้าต้องเป็นวันพระวันโกนหรือยังไงที่เราจะต้องทำจริงจังทำทุกวินาทีลมหายใจเข้าออกให้ระลึกได้นะคะทำไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมันจะเกิดความชอบเพราะว่ามันจะรู้ว่าเออเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเกิดความชอบเกิดความตั้งมั่นเพราะว่าความตั้งมั่นเนี่ยความตั้งมั่นความเพียรเนี่ยมันจะเกิดจากจิตของเราลึกๆเวลาเราปฏิบัติไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้านะคะเกิดความรู้ทิศทางตัวเองแล้วแต่บางคนรู้ทิศทางเร็วแต่บางคนรู้เป้าหมายของบางคนรู้เป้าหมายของตัวเองเร็วทิศทางตัวเองเร็วแต่บางคนช้าบางคนไม่ได้อะไรเลยเหมือนดิฉันอะมาปฏิบัติธรรมตอนแรกเลยฉันก้ำกึ่งอยู่ว่าเออถ้าเราปฏิบัติเพื่อที่ไม่อยากเกิดเราจะไปได้ไหมวะชาติพวกนี้คงจะไม่ทันละเพราะว่ามาทำ40คงจะช้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะและถ้าเราจะตั้งมั่นแบบนี้อู้ก็ไกลจังเลยว่าคิดแบบนี้นะคะเอาแบบพอดีแล้วการตามปู่ไปก่อนแล้วการอะไรเงี้ยนะคะตามปู่ไปก่อนหลังจากนั้นเราก็จะฝันว่าเพื่อนอ่ะมาบอกว่าเราเคยตั้งจิตมาแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกเออเหรอเฮ้ยทำไมมันไกลอย่างเลยเรามีแรงกำลังที่จะเดินขนาดนั้นเลยเหรอเราก็จะคิดแบบนี้นะคะนั่นแหละตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกค่ะก็ยังมีตัวเลือกอยู่สองสามตัวอะไรเงี้ยนะคะตัวเลือกว่าจะกำหนดไปยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของจริตตัวเองจริงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครอยากอยู่คนเดียวโดดๆเดี่ยวๆไปไม่ค่อยมีสังคมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสังคมนะคะเป็นคนขี้เกียจคุยขี้เกียจพูดสิ่งที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยมันเป็นแค่หน้าที่อะค่ะแต่จริงๆแล้วจะเป็นคนที่ขี้เกียจคุยขี้เกียจพูดขี้เกียจวุ่นวายกับผู้คนเราอะจิตดิฉันจริงๆดิฉันปรารถนาที่ถ้าดิฉันปฏิบัติได้นะคะดิฉันปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ไปอยู่ผู้เดียวอะไปอยู่ผู้เดียวไม่ต้องสอนใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละดิฉันปรารถนาจริงๆแต่ดิฉันว่าเอ้ยทำไมมันยิ่งใหญ่ยาวไกลจังเลยอะไรเงี้ยนะดิฉันก็จะคิดแบบนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ลดสเต็ปมาว่าขอตามปู่ก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็บอกเอ้เพื่อนมาบอกว่าเราปรารถนาแบบนี้มานะแล้วก็เอ๊ะใช่เหรอไกลนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไกลนะแล้วจะทำได้ไหมหรือว่าเราลดทอนความเพียรเราลงมาในระดับหนึ่งดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามาสักระยะนี้ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยๆถ้าถึงไหนก็ถึงนั่นแหละนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะตอนแรกบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองปรารถนาอะไรแต่ว่าพี่ชายดิฉันเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังย้ำๆซ้ำๆเขารู้เลยว่าก่อนที่เขาจะบวชเขารู้แล้วว่าเขาอยากปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นในชาติภพนี้แต่ว่าก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้อะไรมากน้อยขนาดไหนแต่จิตเนี่ยรู้เลยว่าเราอยากปฏิบัติภพปฏิบัติเพื่อไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะคะ
แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนน้องสาวดิฉันเนี่ยเขาบอกว่ายายหนูไม่คิดอะไรมากนะหนูขอแค่ตามปู่ไปถึงยุคปู่ก็พอแล้วหลังนั้นก็ขอแบบไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดและอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเออแต่ละคนปรารถนาไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะฮะนั่นแหละแต่ว่าถามว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานมันดีไหมคะคุณหน้าดิฉันว่ามันดีนะอย่างนั้นมันก็ทำให้เรามีความตั้งมั่นนะคะการที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วต้องไปคิดให้รอบครอบก่อนว่าเราตั้งแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ได้เราอย่าเป็นไม้หลักปักเลนนั่นบอกว่าถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วเราก็ล้มไปทำครั้งหนึ่งก็ล้มครั้งที่สองก็ล้มเนี่ยเราก็ทิ้งไปเลยเนี่ยการที่เราเป็นแบบเนี้ยมันจะฝังลงไปในจิตเราเวลาเราไปเป็นทำงานทำการแล้วก็ตามทางโลกเนี่ยเราจะเป็นคนหลอดแหละจิตใจไม่มั่นคงทำอะไรก็ทำไม่เสร็จก็ทิ้งไปทำไม่เสร็จก็ทิ้งไปยากจังเลยก็ทิ้งไปแล้วก็คิดว่าเอออันนี้ก็ยากก็ทิ้งไปอันนั้นก็ยากก็ทิ้งไปเหมือนการใช้ชีวิตทางโลกเหมือนกันเพราะมันเป็นจิตเราเราฝึกจิตเราเราฝังจิตลงไปในจิตเราจิตมันบันทึกจิตมันบันทึกในสิ่งนั้นนะคะทีเนี้ยการที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเวลาเราตั้งลงไปปึ้งเนี่ยเราจะต้องพยายามทำไปเรื่อยๆให้ได้นะคะเนาะนั่นแหละเหมือนทางโลกแหละเราอยากทำอะไรเราก็ต้องอยากสร้างบ้านในแบบนี้นะเอารูปแบบแบบนี้แล้วก็เก็บเงินแล้วก็สร้างอยากซื้อรถนะเอารถยี่ห้อนี้ก็เก็บเงินนะคะเก็บเงินจนมันพอแล้วก็ซื้อหรือว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันนานหน่อยก็ลดสเปคมันลงมาก็ซื้อในอีกแบบนึงแต่ว่าก็ยังเป็นรถอยู่ลักษณะของรถยนต์อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นอีกยี่ห้อนึงอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนเราตั้งสัจจะอธิษฐานแหละลูกจะปฏิบัติธรรมเพื่อปรารถนาเป็นนั่นนี่ถ้ารู้สึกว่านั่นไกลจังเลยเราปฏิบัติมาสักระยะนึงแล้วก็ลดลงมาขอว่าทำแค่นี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ค่อยๆทำไปเนาะค่อยๆนะที่นี่หมายถึงว่าทุกกิริยาบทที่ระลึกได้นะคะค่อยๆทำไปอย่างน้อยเนี่ยที่มันระลึกขึ้นมาได้ในระหว่างวันเนี่ยมันจะรู้สึกเฮ้ยระลึกได้ไงวะเนี่ยพุทโธอยู่หรือว่าไตรสรณคมในระหว่างวันเนี่ยรู้สึกดีใจกับตัวเองมากดิฉันเนี่ยโอ้ยโคตรสุดยอดเลยไม่เคยคิดจะทำได้เลยกราบพระยังกราบไม่ได้เลยแล้วฉันมาภาวนาได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะในระหว่างวันนะฮะที่มันผุดขึ้นมาในระหว่างวันรู้สึกดีใจกับตัวเองนะคะนั่นแหละอย่างน้อยก็คิดว่าเออฉันก็คงกำหนดทิศทางได้แล้วอะเอาแค่นางฟ้าระดับใกล้ๆมนุษย์ละกันก็ได้อะไรเงี้ยนะเนาะถ้าสมัยก่อนเนี่ยคิดแต่ว่าไปเป็นเทพเทวดาเนี่ยก็ยังคิดว่ามันกระเดือกยากแล้วสำหรับตัวเองเนาะเพราะว่าจิตน่ะเราไม่รู้ว่าจิตเราสุดท้ายนะคะที่หายใจพังงาบอยู่เนี่ยมันจะไปจับอะไรนะคะเรากลัวตรงนั้นมากไหมคะเรากลัวตรงนั้นมากแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรามาพิจารณาตอนที่เราป่วยหรือว่าตอนที่เราเจอเรานั่งสวดมนต์แล้วเจอเหตุการณ์แบบน่ากลัวนะคะเหมือนเราตัดฟึบว่าตายก็ตายเนี่ยเหมือนเราป่วยอะค่ะมันจะบอกว่าอย่าสวดมนต์เห็นไหมบุญเนี่ยไม่ช่วยมึงเลยอะไรเงี้ยนะคะเราบอกเออถ้ามันป่วยตอนที่เป็นโคนะคะถ้ามันป่วยแล้วมันจะตายก็ให้มันตายไปเลยกูจะสวดอย่างนี้แหละจิตมันสู้กันมันสู้กันจิตอันนึงว่ามันดึงเรามันเห็นเราป่วยมันเห็นเราปวดหัวมันเราเห็นเราตัวร้อนเนี่ยมันจะกระทืบเราอะค่ะมันจะกระหน่ำเราว่าเห็นไหมบุญมึงอะไม่ช่วยมึงเลยมึงก็ยังติดโคอยู่เห็นไหมมึงก็ยังเป็นนั่นอยู่เป็นนี่อยู่แล้วมึงจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไปทำไมมันจะบอกเราแบบนี้นะคะดิฉันก็ว่าเออกูก็จะสวดกูจะภาวนากูจะปฏิบัติธรรมถ้ากูจะตายก็ให้ตายไปเลยดิฉันก็จะพูดกับมันแบบนั้นมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะตั้งแต่ดิฉันปฏิบัติธรรมมานะคะจะบอกเออตายไปเลยมึงกายสังขารมึงตายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะถ้าแบบมีอะไรมาซ้ำเติมนะคะนั่นแหละโอเคบางคนอาจจะไม่เคยเจอแบบนี้นะคะแต่บางคนเจอแต่มีพี่คนหนึ่งเจอพี่คนหนึ่งบอกว่าหน้าเนี่ยพี่นั่งสวดมนต์อยู่นะพี่รู้สึกกลัวมากเลยพี่ก็เลยไม่สามารถก้าวผ่านอารมณ์นั้นได้สักทีเหมือนไปเจออะไรแล้วแกกลัวนะคะแกก็เลยถอยจิตออกมาอยู่ในระดับปกติที่ไม่ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าพี่ถ้าพี่มาเจอทุกครั้งที่พี่นั่งสวดปุ๊บพี่เข้าไปในอารมณ์นั้นปั๊บนะแล้วพี่เจอแบบนี้นะพี่กลัวพี่ก็ถอยออกแล้วมาวันใหม่พี่มาสวดอีกพี่มานั่งสวดอีกกลางคืนนะคะพี่เจออีกพี่ก็ถอยอีกแสดงว่าพี่ยังไม่ก้าวผ่านมันได้ถ้าพี่ก้าวผ่านมันได้เนี่ยเหมือนเราก้าวผ่านขั้นขีดเส้นสักเส้นนึงอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฝั่งนั้นเราเห็นอยู่มันน่ากลัวเราไม่กล้าเดินข้ามไปสักทีถ้าพี่ก้าวผ่านมันได้นะพี่จะเลิกกลัวไปเลยแกบอกว่าจริงเหรอ
อูก็ลองทำดูหนูเคยเจอมาหลายครั้งแล้วในลักษณะอาการแบบเนี้ยตอนที่นั่งสวดหรือว่าตอนที่เรานั่งสวดมนต์มันจะเกิดขึ้นหรือว่าตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะมายามมาเยือนมาเยี่ยมมาเยือนอีกครั้งนึงหรือว่าตอนที่เราเกิดเหตุการณ์วิกฤตมันก็จะมาเยี่ยมมาเยือนนะคะเป็นระยะแบบนี้นะคะนั่นแหละแกบอกแกว่าไปลองทำดูค่ะหนูเคยเจอมาแล้วลักษณะแบบนี้นะคะนั่นแหละแต่บางคนกลัวบางคนไม่กล้าบางคนไม่กล้าพูดแบบนี้ค่ะคุณน่ากลัวไปจริงๆมันไม่มีอะไรนะคะมันความกลัวนั่นแหละที่ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาไปได้นะคะจริงๆแล้วสวดมนต์เนี่ยให้ระลึกเสมอว่าเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ท่านดูแลคุ้มครองเราที่เราแบบเดินตามท่านนี่แหละท่านดูแลคุ้มครองเราดีมากเลยนะคะโอเคมาฟังเรื่องทางบ้านนะคะเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะคะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่กรวรรณนะคะคือพี่เขาส่งพระโพไม่ใช่พระเนาะส่งรูปพรมมาให้นะคะพรมถึงเมื่อวานนะคะของถึงเมื่อวานเนาะแจ้งมาตรงนี้เลยนะคะส่งมาที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวฟังเรื่องอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวนะคะมาฟังพี่คนนี้ละกันเนาะแกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสวดมนต์ตลอดค่ะคุณนาฏพอมาพักหลังปัญหามันเยอะค่ะสามีตายมา10ปีแล้วค่ะเลี้ยงลูกชาย2คนมันเหนื่อยค่ะลูกชายคนเล็กเกเรค่ะใจคนที่เป็นแม่เนี่ยมันทุกข์มากเลยห่างจากการสวดมนต์ค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นกรณีประมาณว่าคนที่เข้ามาสวดมนต์น่ะจะมาจากความทุกข์ที่เราไม่สามารถหลีกหนีทุกข์นั้นได้ก็คือมันทุกข์มากอ่ะรู้สึกว่ามันทุกข์กว่าคุณน่าอยากมีความสุขบ้างอยากวางอารมณ์ที่มันคิดที่มันวุ่นวายนี้ได้บ้างแต่พี่กรณีท่านเนี้ยเขาบอกว่าแต่ก่อนน่ะสวดตลอดสวดมนต์ตลอดมาพักหลังๆก็เป็นปัญหาเยอะลูกนะคะจริงๆนะถ้าวางใจได้เนี่ยปล่อยมันไปใช้ชีวิตมันเลยค่ะนะคะปล่อยมันไปใช้ชีวิตมันเลยให้มันยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองคือคนไทยเลี้ยงลูกอ่ะจะเลี้ยงลูกจริงๆแต่ว่าฝรั่งเลี้ยงลูกค่ะเขาปล่อยลูกเขาจอน18 19ก็จริงให้เขาไปทำมาหากินเองก็จริงแต่ว่าเขาอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่เริ่มหัดเดินหัดพูดเนี่ยเขาจะสอนลูกเขาให้ลูกเขารู้จักการช่วยเหลือตัวเองมันถามว่าทำไมคะคุณหน้ามันเป็นทุกพ่อแม่ฝรั่งแล้วมันเป็นแนวคิดที่เขาปลูกฝังกันมาค่ะเมื่อมันเป็นแนวคิดเนี่ยพ่อแม่เขาสั่งสอนเขามาแบบนี้ให้เขายืนด้วยแข้งลำขาตัวเองมีแนวคิดไม่ใช่แนวคิดที่มันกะเลกะลาดนะแนวคิดที่มันถูกต้องเคารพกฎระเบียบอยู่ในสังคมได้เมื่อเขามีลูกเขาก็จะสั่งสอนลูกเขาแบบนี้ตั้งแต่ลูกเขาแบบยังเด็กๆเลยเด็กผู้ชายหัดเดินเนี่ยเขาจะชี้เนี่ยห้ามทำสิ่งนี้นะเนี่ยหนูตอนนี้หนูทำผิดหนูต้องทำยังไงนู่นนี่นั่นเขาอบรมมาจนลูกเขาโตขึ้นมาเนี่ยฝรั่งเนี่ยอายุเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากมีความเป็นตัวของตัวเองมากเลยแต่ไม่ใช่แบบก้าวร้าวนะคะแต่หมายถึงว่าอยากโชว์ว่าเอ้ยตัวเองทำงานได้แล้วตัวเองทำงานด้วยเรียนด้วยจะเกิดความภูมิใจมากคือไม่ต้องขอเงินพ่อแม่อายุ18 19เนี่ยออกไปอยู่อพาร์ตเมนต์และบางทีนะคะหรือว่าเรียนมหาลัยก็ไปอยู่กับเพื่อนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เยอะมากเราก็เลยจะเห็นฝรั่งจะเป็นบุคลิกอีกแบบนึงนะคะฝรั่งไม่ว่าแต่ผู้ชายจะเห็นชัดแต่ผู้หญิงเนี่ยก็จะเห็นในระดับหนึ่งแต่ผู้ชายจะเห็นความเป็นผู้นำชัดเพราะว่าพ่อแม่เขาสอนอบรมมาแบบนั้นตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละมันเป็นการปลูกฝังเป็นการปลูกฝังแนวคิดในการใช้ชีวิตแนวคิดในการอยู่ในสังคมนะคะแนวคิดในการ
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศชาติเขาอะนะคะเป็นอัตลักษณ์ของเขาลักษณะของคนเขาเป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นแบบนี้แต่ละประเทศนิสัยต่างกันนะคะไม่ใช่จะคล้ายๆกันนะต่างกันนะคะบางประเทศเนี่ยรักครอบครัวเหมือนคนไทยเลยเหมือนคนไทยเลยก็คือตามเทศกาลก็มารวมกันมากินปาร์ตี้ค่ะไม่ใช่ว่าฝรั่งเนี่ยไม่เอาพ่อเอาแม่มันเป็นแนวคิดที่ผิดมันเป็นแค่บางครอบครัวฝรั่งเนี่ยสามีดิฉันเนี่ยยังให้เงินพ่อแม่แกชายเลยนะคะบางทีเนี่ยแกให้เงินแม่แกชายแม่แกบอกว่าขอยืมแต่ว่าเราจะบอกแกว่าเงินแค่นี้ก็ให้แกไปเลยไม่ต้องไปเอาคืนแกหรอกแกก็แก่แล้วแกก็เลี้ยงเรามาบางทีแม่เขาฝรั่งนะคะแปลกอยู่อย่างนึงเวลาพ่อแม่เขาจะไปขอไปเที่ยวไหนด้วยเนี่ยตอนที่เขาเริ่มมีครอบครัวแล้วเนี่ยส่วนมากจะไม่ให้พ่อแม่ไปด้วยแต่สามีดิฉันเนี่ยด้วยความที่แกรักแม่แกเนาะแม่แกมีแกแค่คนเดียวเขามีลูกคนเดียวเราก็จะบอกว่าให้แกไปเลยให้แกพาแกไปด้วยไปไหนก็พาแกไปด้วยไปเที่ยวพักผ่อนที่นั่นที่นี่5วัน7วันก็พาแกไปด้วยเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่เราได้นานขนาดไหนเรามีหน้าที่ที่เป็นลูกเนี่ยเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่เราพอช่วยได้พอดูแลเขาได้ถึงเขาจะมีสามีก็ตามเราก็ต้องดูแลเขาในระดับนึงนะฮะคือบางคนเนี่ยฝรั่งบางคนเนี่ยเมียจะไม่ให้ผัวพาแม่หรือว่าพาอะไรไปถ้าเป็นวันเป็นฮอลิเดย์เราเป็นวันหยุดของเราจริงๆก็จะมีเฉพาะฉันเธอลูกเราแค่นั้นเองถ้ายังไม่โตนะฮะก็จะแค่นั้นจะไม่ค่อยมีแม่ผัวสามีแม่ผัวแม่สามีหรือแม่สามีพ่อสามีหรืออะไรก็ตามนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่บางประเทศเขาเนี่ยจะมีแนวคิดที่คล้ายเอเชียก็คือเขายังรักครอบครัวเขายังรวมศูนย์วันหยุดวันพิเศษก็มารวมกันมากินเลี้ยงกันมาเจอกันงานวันเกิดงานอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่นะฮะเนาะบางคนเห็นที่ฉันเห็นในข่าวบอกว่าฝรั่งไม่รักพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ดูแลบุญคุณพ่อแม่ไม่จริงไม่จริงนะฮะแล้วแต่ครอบครัวส่วนมากก็จะเห็นรักพ่อแม่อยู่เหมือนที่โรมาเนียเนี่ยไปทำงานต่างประเทศก็ยังส่งเงินให้พ่อแม่ในการสร้างบ้านในการใช้ทำนั่นทำนี่ในการเงินในการใช้เลี้ยงดูชีวิตเขาอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นที่เราเห็นก็ยังมีอยู่เยอะนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะแบบนี้แหละถามว่าบางทีเราเลี้ยงเขาได้แค่ตัวนะคะเราไม่สามารถไปเลี้ยงเขาได้ตลอดชีวิตนี้หรอกถ้าไม่มีเราเขาจะอยู่ยังไงนะคะบางทียิ่งไปวุ่นวายกับมันเยอะมันยิ่งเกเรยิ่งไม่ฟังปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยนะบางทีเนี่ยเรามาสอนตอนที่มันเริ่มนั่นแล้วเนี่ยยากนะคะเราต้องสอนมันแต่เด็กๆจริงๆเหมือนหลานดิฉันดีดิฉันเล่าเสมอเพราะว่าทำไมรู้แหละแล้วหนูอ่ะถ้ามันเป็นแบบกรณีแบบนี้หนูจะทำยังไงถ้าหนูทำแบบนี้ถ้าหนูคิดแบบนี้แล้วหนูจะทำยังไงต่อหลังจากนี้อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยซิดิฉันก็จะพูดอย่างนี้เลยนะคะนั่นแหละเราจะสอนให้เขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเงี้ยนะคะเนาะถามว่าสอนก็สอนได้แค่สอนมันเอาหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามันมาสอนมันตอนโตๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันจะไม่ค่อยเชื่อแล้วมันจะเชื่อเพื่อนซะมากกว่านะคะเนาะก็ให้เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสิว่าโอเคยิ่งเราทุกข์แหละแล้วเรามาจมกับความทุกข์นั่นแหละทำให้เราเกิดเรานำพลังงานความทุกข์มาตลอดทุกตลอดคุณน่าวางใจไม่ได้เลยคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยคิดแต่เรื่องลูกมันจะทำให้เราเนี่ยป่วยใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะป่วยกายตามมานะจิตนำอะไรมาสิ่งนั้นก็มาที่กายสังขารเราเกิดผลกับกายสังขารเรานะฮะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะถามว่ามันยากไหมคะคุณน่าในการที่จะวางใจนะดิฉันเห็นพี่คนหนึ่งลักษณะแบบนี้เลยไปคุยกับดิฉันหลังบ้านเยอะบอกดิฉันก็ไม่รู้ว่าแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรอกแกบอกว่าหน้าน้องหน้าคุณหน้าพี่สวดมนต์เนี่ยพี่ก็สวดไปเฉยๆแหละเพราะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะดีในตอนที่สวดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนดิฉันท้ากันเลยว่าพี่ลองสวดกรรมฐานดูนะแล้วพี่ค่อยมาเล่าให้หนูฟังสัก6เดือนนะฮะแล้วพี่สวดกรรมฐานในพี่แผ่บุญให้ลูกพี่ทุกวันเลยให้เทพเทวดาประจำตัวลูกพี่ทุกวันเลยแล้วขอบอกคือดิฉันเนี่ยแนะนำว่าให้เขาอ่ะถวายลูกชายเขาเนี่ยเป็นลูกของปู่นะฮะเป็นลูกของปู่ก็กล่าวนะฮะก็กล่าวว่าลูกขอถวายลูกชายของลูกนายนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นลูกของปู่ให้ปู่จงโปรดเมตตาอบรมสั่งสอน
ดูแลมันด้วยเธอเจ้าขาไงหลังจากที่แกคุยกับเราแกบอกว่าแกทุกข์มากเลยแกอายชาวบ้านด้วยเขามินทาลูกแกแล้วมันนะฮะมันโตแล้วแต่ว่ามันก็20จะ20แล้วตอนนั้นอะยังไม่เกณฑ์ทหารนะหลังมาจากนั้นมันเกณฑ์ทหารนะคะเราก็เหมือนเรานะรู้สึกว่าเขาคงไม่เชื่อหรอกแต่เราว่าท้าไปว่าให้พี่ทำแบบนี้แล้วพี่ให้ทำแบบที่หนูบอกเนี่ยทุกวันหลังจากนั้นแกมานะคะจนณปัจจุบันดิฉันว่าแกมีความสุขกับชีวิตแกแบบเหมือนแกบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโดนดึงมาเจอกับเราแล้วทีเนี้ยแล้วแกก็ได้ทำแบบนั้นแล้วชีวิตลูกแกก็ดีขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะดิฉันว่าแกแบบรู้สึกก็พี่คนเนี้ยเขาดีใจมากเลยเขาบอกว่าเวลาคุยกับเราทีไรก็อยากจะขอบคุณตลอดไม่รู้จะขอบคุณยังไงที่ให้แบบให้รู้สึกว่ามันพอกับที่เขาได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสิ่งที่เราแนะนำอะเราแค่แนะนำเราว่ามันอยู่เราคิดแล้วล่ะว่าวันที่เราแนะนำว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่มันจะได้ผลที่มันจะได้ตามมาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเพราะเราแนะนำไปแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองนะฮะนั่นแหละพี่ก็ลองไปทำดูนะฮะยกลูกชายเป็นลูกของปู่แล้วก็มาเริ่มตั้งจิตสวดมนต์ปฏิบัติธรรมใหม่แล้วก็แผ่เมตตาให้เทพเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกเราคนนี้นามสกุลเนี้ยเราน่ะต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าดิฉันบอกพี่เขาว่าพี่ต้องบอกลูกชายพี่ด้วยนะว่าตอนเนี้ยพี่อ่ะยกเขาน่ะให้เป็นลูกของหลวงปู่แล้วพี่เขาก็ไปเลี่ยมกรอบพระนะคะให้น้องให้ลูกชายแกใส่หลังจากนั้นแกเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเราก็โอ้ฟังแล้วเราดีใจถึงเราจะไม่ถามซอกแซกแต่เขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเรารับรู้ถึงความรู้สึกเขาได้ว่าเขาเปลี่ยนไปมากจากความทุกข์ที่เขามีอยู่อะไรแบบนี้นะคะนี่แหละก็ไปลองทำดูนะคะลองทำดูแล้วก็แผ่เมตตาให้เทพเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกเราเนี่ยแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกท่านตลอดขอให้พวกท่านจงโปรดอบรมบ่มนิสัยมันให้มันเป็นคนดีขึ้นให้มันเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบขึ้นในชีวิตตัวเองให้เป็นคนที่คิดเป็นใช้ชีวิตเป็นให้เป็นคนที่อยู่ในลู่ในแนวทางที่ดีอะไรเงี้ยนะลองไปทำดูนะคะก็ให้กำลังใจค่ะนี่แหละยิ่งเราเคยสวดมนต์แล้วเราทิ้งไปเนี่ยเรายิ่งอยู่ในกองทุกข์ค่ะแต่ถ้าเราว่ามันไม่มีอะไรที่จะช่วยได้ที่เราผู้เป็นแม่ผู้เป็นคนเนี่ยพูดแล้วก็แล้วเราก็ต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นแหละแล้วคอยอบรมช่วยเหลือเราอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะลองดูค่ะโอเคมาฟังท่านนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เขามาเขียนแชร์ให้ฟังนะคะเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณนาฏผมฝากคำพูดไปถึงกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะครับถ้าอยากรวยเนี่ยอยากเจริญเนี่ยให้สวดมนต์ทุกอิริยาบถกินเดินนั่งนอนให้สวดภาวนาแผ่บุญทุกอิริยาบถบุญจะเต็มวัยและถ้าบุญปัจจุบันกับอดีตชาติที่เคยมั่งมีเงินเชื่อมต่อถึงกันบุญปัจจุบันนะคะบุญปัจจุบันของเราที่เราทำทุกวันเนี่ยกับบุญอดีตที่มีมามันเชื่อมต่อกันตอนนั้นแหละรวยแน่นอนครับผมรับประกันผมทำมาแล้ว1ปีผมทำมาแล้วปี1ปีที่2เนี่ยปีแรกกับปีที่2เนี่ยจะเริ่มท้อใช่ถ้าใครคิดที่จะเงินอย่างเดียวนะคะปีแรกเนี่ยก็ไปแล้วแหละเพราะว่าที่สวดไปแล้วไม่เห็นได้เงินเลยว่ะปีที่สองยังไม่เห็นได้เงินว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นห้ามท้อเด็ดขาดคิดว่าทำไปแล้วได้บุญมีอานิสงส์ใหญ่สุดแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราคิดถึงเรื่องเงินว่าเราสวดมนต์108จบ500จบ1000จบเราได้เงินก้อนเนี้ยถ้าได้เงินเราถึงจะทำต่อถ้าไม่ได้เงินแสดงว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราคิดแบบนั้นเราล้มตั้งแต่ยังไม่ทำเลยค่ะเราล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ทำให้คิดว่ามันเป็นบุญแล้วบุญนั้นจะนำพามาซึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นบุญเป็นคุณความดีทำให้ชีวิตเรามันอยู่ได้ง่ายขึ้นให้คิดแบบนี้และเห็นไหมแกบอกว่าห้ามท้อเด็ดขาดคิดว่าทำไปแล้วได้บุญมีอานิสงส์ใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาบุญทั้งหมด
ในบุญกริยาวัตถุ10ถ้าบุญอดีตกับปัจจุบันเชื่อมต่อกันแล้วความรวยจะบังเกิดอนุโมทนาสาธุบุญนะคะบางคนนะคะใช้บุญเก่าจนหมดไปแล้วท่านบอกแล้วทีนี้เมื่อมาเริ่มต่อบุญใหม่จะรู้สึกว่าทำไมมันยังไม่ดีขึ้นทำไมมันยังไม่ดีขึ้นหรือบางคนมาเริ่มสวดแล้วเนี่ยทำไมโชคดีปั๊บปุ๊บอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่บางคนเนี่ยถ้าเราเอารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมาสวดมนต์บอกว่ามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นพระคาถาเนี่ยที่เขาสวดกันเยอะๆเนี่ยเขาจะบอกว่าสวดแล้วรวยสวดแล้วรวยเขามีปัญญาคิดออกว่าจะทำอะไรจะทำกิจการอะไรยังไงจะเดิมกิจการที่มีอยู่จะทำออกไปให้เป็นรูปแบบไหนให้มีคนเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นมีคนมาซื้อเยอะขึ้นแล้วก็ตามมันเกิดปัญญาต่อยอดในธุรกิจที่ทำอยู่หรือว่ามีปัญญาเกิดขึ้นว่าจะทำธุรกิจอะไรในการทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยมีบุญเก่าเยอะมากและทีเนี้ยใช้แต่บุญเก่าแหละทำธุรกิจนั่นนี่เจริญเยอะมากๆเจริญรุ่งเรืองมากหน้าวันหนึ่งมันไม่น่าเชื่อนะคนจากคนที่รวยๆนะคะกลับตกมาเหลือศูนย์ที่ฉันเห็นหลายคนมากเลยที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆค่ะแล้วคราวนี้เขาแบบเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่สามารถรอดพ้นได้ตกมาเหลือศูนย์เขาบอกว่าต้องมาเริ่มใหม่เป็นพ่อค้าขายกับข้าวขายนั่นขายนี่อะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนี่คือใช้บุญเก่าหมดแล้วนะคะบุญเก่าหมดแล้วก็เกิดมารวยเลยอ่ะพ่อแม่ทำให้แต่ณวันหนึ่งมันเหลือศูนย์เนี่ยแสดงว่าเราใช้หมดแล้วเราทีเนี้ยเราต้องมาสะสมเองใหม่ละว่าเราจะทำยังไงนะคะบางคนจะงงว่าบุญกริยาวัตถุสิบคืออะไรคะคุณนาเดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ฟังนะคะบุญสิบวิธีตามหลักพุทธศาสนาตามหลักพุทธศาสนามีการทำบุญด้วยกัน10วิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10นะคะก็คือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ10ประการก็คือให้ทานแบ่งปันผู้อื่นนะคะก็คือทานไม้นะคะที่เราเล่าไปตะกี้นะคะและ2ก็คือรักษาศีลรักษาศีลก็เป็นบุญก็คือศีลนามัยเป็นการฝึกฝนที่จะลดละเลิกความชั่วนะคะไม่เบียดเบียนนะคะรักษาศีล3เจริญภาวนาก็เป็นบุญก็คือภาวนาไม่การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่าจิตใจจะมีความสงบชีวิตมีความสงบคุณภาพชีวิตดีขึ้นสูงขึ้นการพัฒนาจิตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะการพัฒนากล่อมเกลาจิตเนี่ยมันจะทำให้จิตดีขึ้นการใช้ชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงๆนะคะจิตเราอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรที่ทำให้ขุ่นให้เศร้าให้มัวนะคะถามว่ามันจะทำได้ยังไงคะคุณนาฏมันต้องลองทำดูอ่ะต้องตั้งใจตั้งมั่นทำดูถามว่ายากไหมมันไม่ยากเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวกำหนดว่าจะต้องแต่งกายยังไงทำเวลาไหนต้องในวันใดที่จะต้องทำเลิกไหนเวลาไหนมันไม่ได้เกี่ยวค่ะดิฉันก็ไม่ได้ถืออะไรเยอะขนาดนั้นก็เอาแบบสบายๆนะคะทำอะไรยังไงก็ได้ไปไหนก็ทำได้นะคะอันที่4ก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนอันที่5ก็คือช่วยเหลือสังคมรอบข้างอันที่6ก็คือช่วยเหลือสังคมรอบข้างเนี่ยจะเป็นสละแรงกายนะคะก็ได้หรือว่าเป็นช่วยเพื่อนบ้านทำบุญทำอะไรช่วยเหลือกันนะคะก็คือช่วยเหลือสังคมรอบข้างก็เป็นบุญนะคะ6เปิดโอกาสให้คนอื่นร่วมทำบุญกับเรานะคะนี่แหละเราทำอะไรก็มาทำบุญร่วมกันนะคะถ้าใครอยากทำด้วยฝากกระแสจิตไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน7ก็คือยอมรับและยินดีในการทำความดีมันก็จะเข้ามาในพรหมวิหาร4คือมุทิตายินดีพอใจกับผู้อื่นในการทำบุญคุณความดีนะคะ8ก็คือฟังธรรมบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสวฟังธรรมะฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาคือเวลาเราฟังไปเนี่ยฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเราคิดตามไปด้วยนะคะมันจะเกิดปัญญานะคะทำให้เรามองออกหรือว่าทำให้เราแบบโละ
ลดละกิเลสได้บางสิ่งบางอย่างถึงมันไม่จะไม่หมดไปแต่มันก็ลดได้หรือว่าละได้ในการทำสิ่งไม่ดีบางอย่างอะไรเงี้ยนะฮะก็คือ 9. แสดงธรรมให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่นแสดงธรรมนำธรรมะไปบอกกล่าวเพื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของความจริงความดีความงามก็เป็นบุญคือทำเทศนานามัยทำเทศนาใหม่นะคะ 10. ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมมีการปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรมให้มีสัมมาทัศนะอยู่เสมอนะคะก็คือสรุปเป็นข้อก็คือนะคะสรุปได้10ข้อคือการแบ่งปันการเจริญสมาธิภาวนายอม1การแบ่งปันกันกินรักษาศีลทางกายวาจาเจริญสมาธิภาวนากายวาจาใจอ่อนน้อมยอมรับใช้แบ่งให้ความดีมีใจอนุโมทนาบุญใฝ่หาฟังธรรมก็9ก็คือนำแสดงออกไม่ได้เว้น10ทำความเห็นให้ถูกต้องก็คือถ้ามีบุญกิริยาวัตถุ10ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะอยู่ในสังคมไหนก็มีความสุขประมาณนั้นนะคะอยู่ไหนก็ไม่เป็นอะไรกับผู้ใดน่ะนะคะเนาะใครที่อยู่ด้วยก็มีความสุขนะรู้สึกสบายกายสบายใจนะคะนี่คือคุณท่านเนี้ยเขาเอามาแชร์นะคะเพราะว่าเขาทำแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาแบบดีขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นเขามีทรัพย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยเห็นแกมาเล่าสู่ฟังอยู่ว่าแกได้ทรัพย์เยอะขึ้นโอเคนะคะก็ขอบคุณที่มาแชร์นะคะให้ญาติธรรมได้ฟังเนาะเพื่อให้เขามีแรงกำลังใจในการเดินต่อนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคถ้าทำตลอดเนี่ยดิฉันว่ามันได้เยอะอะบุญนะคะพูดถึงเรื่องบุญถ้าทำตลอดทุกอิริยาบถที่คิดได้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันได้เยอะเพราะว่ามันได้เก็บสะสมคิดดูว่าลมหายใจเข้าออกเรานะคะมันมากขนาดไหนตลอดวันแล้วเราได้ภาวนาตลอดได้เก็บบุญตลอดได้แผ่เมตตาได้อนุโมทนาบุญตลอดจิตมันวนอยู่กับสิ่งอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันจะเยอะขนาดไหนนะคะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าอันดับแรกๆที่เรามาภาวนาเนี่ยที่เรามาตั้งจิตอยากได้นั่นได้นี่เนี่ยถ้ามันใหญ่เกินไปมันก็ไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบุญมันยังไม่ถึงพอที่จะได้สิ่งนั้นมันก็จะได้สิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนเรื่องการกินเรื่องงานเรื่องประสักที่มันยากๆมันก็ก้าวผ่านไปได้เรื่องพวกเนี้ยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันเรานะฮะก็จะคิดแล้วก็ผ่านไปได้คิดแล้วก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นพวกเรื่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาได้ปีที่2ปีที่3เขาก็ได้แล้วนะฮะเช่นเรื่องส่วนมากดิฉันว่าก็จะเป็นเรื่องโชคลาภส่วนมากเรื่องโชคลาภก็จะเล็กๆน้อยๆก็พอได้อยู่นะคะเช่นถูกหวย20บาท50บาทอะไรเงี้ยแล้วแต่คนบางคนก็ได้เรื่องใหญ่ๆเช่นปัญญาในการประกอบธรรมาหาเลี้ยงชีพตัวเองว่าจะทำยังไงแล้วบังเอิญทำลงไปแล้วลูกค้าเยอะรายได้เยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะคิดออกในลักษณะแบบใดนะคะมันบอกกันไม่ได้หลวงตาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกเองปฏิบัติเองต่อให้ไปฝึกที่สถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านเองก็ตามเขาพาสวดก็สวดแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาพิสูจน์ทดสอบนั่นคือเกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะนั่นแหละท่านบอกว่ามันสวดมนต์ก็สวดได้พร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดปัญญาเกิดการความก้าวหน้ามันอยู่ที่ตัวเราในการฝึกพิจารณาพิสูจน์ทดสอบเองนะคะเนาะโอเคมาฟังเรื่องของท่านนี้นะคะเขาแจ้งมาอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่ายังไงเขาบอกว่าสวัสดีค่ะแจ้งข่าวดีนะคะญาติที่ป่วยนี้ดีขึ้นแล้วได้กลับบ้านก่อนวันเลือกตั้งค่ะขอบคุณแกน่าจะมาขอให้ดิฉันไปสวดให้แน่เลยแต่ดิฉันก็จำไม่ได้แล้วนะคะว่าคือท่านไหนเนาะก็ดีใจด้วยนะคะก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะโอเคมาฟังเรื่องท่านใดต
ตัวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมาฟังท่านนี้นะคะโอ้วันนี้ก็มีเรื่องยาวๆอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะคุณนาฏขอรบกวนคุณนาฏหน่อยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งสัจจะสวดคาถาแบบเป็นจบๆอยากจะเปลี่ยนมาสวดแบบทุกอิริยาบถจะตั้งสัจจะยังไงดีคะสวดเป็นจบไม่คืบหน้าเลยค่ะดิฉันไม่รู้นะคะว่าท่านนี้สวดมากี่ปีแล้วนะคะคือสวดมาเป็นจบๆก็คือเราตั้งเลยค่ะว่าวันหนึ่งเราจะสวด9จบ19จบ108จบ500จบ39จบแล้วแต่นะคะว่าเราจะตั้งอะไรก็คือเขาบอกว่าสวดมาเป็นจบๆเนี่ยอยากเปลี่ยนมาสวดแบบทุกอิริยาบถก็คือทุกขณะนะคะทุกขณะจิตที่ระลึกได้จะตั้งสัจจะยังไงก็คือนั่งต่อหน้ารูปท่านนะคะหรือว่าในห้องพระเนี่ยเราก็ต้องมีรูปปุ๋ยแล้วเนาะก็ตั้งสัจจะว่าลูกจะสวดมนต์ทุกอิริยาบถที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตาบันทึกบุญนะบันทึกบุญสิ่งต่างๆอะไรก็ตามที่เป็นบุญก็กล่าวแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องเยอะนะคะดิฉันไม่ค่อยมีพิธีนะคะก็กล่าวแค่นี้แล้วก็เริ่มทำเลยนะคะถามว่าแกบอกว่าสวดเป็นจบไม่คืบหน้าเลยค่ะเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะคะเราเอาความจริงมาพูดเลยว่าจิตเราอยู่ทางโลกอ่ะเราอยู่ทางโลกเราสวดเป็นจบเอาง่ายๆอะค่ะ9จบมาค่ะดิฉันสวดคาถาหนึ่ง9จบแต่ว่าดิฉันลองตั้งเวลาดูมันไม่ถึง2นาทีเลยนะคะ9จบไม่ถึง2นาทีหรือ3นาทีประมาณนี้ค่ะว่าเฮ้ยมันแค่เสี้ยวนาทีเลยนะเนี่ยมันเวลามันน้อยมากง่ายๆคือมันน้อยมากแล้วคิดดูวันนึงอะเราสวดพระคาถาที่เราตั้งเนี่ยไม่กี่นาทีก็จบแล้วอ่ะแล้วเวลาที่เราหัวเราเนี่ยไปคิดเนี่ยค่ะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเนี่ยตลอดเวลานะคะเรื่องทางโลกเนี่ยแล้วคิดดูว่าคลื่นพลังงานทางโลกมันอยู่กับเราตลอดเวลาเราจะไปสัมผัสหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยหรือว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาเนี่ยมันยากเพราะว่าจิตเราไม่ได้อยู่กับพลังงานบุญกุศลพลังงานคลื่นความเย็นพลังงานความดีนะคะการที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดเนี่ยมันยากค่ะท่านเลยบอกว่าอย่าตัดกระแสมันบางคนฟังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าตัดกระแสมันแล้วจะเป็นยังไงก็คือเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเราจะรู้สึกว่าก็สวดมนต์ค่ะก็สวดอยู่แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนดิฉันเคยสวดมนต์สมัยก่อนเนาะดิฉันก็สวดตอนที่ดิฉันทุกข์หรือว่าดิฉันรู้สึกไม่สบายใจดิฉันก็สวดมนต์ก็บอกก็สวดมนต์เนาะแต่ว่าก็ไม่เห็นอะไรแต่ก็ยังดีอยู่ก็ยังได้สวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยนะฮะเราคิดแบบนี้เราไม่รู้ว่าสวดมนต์แล้วมันจะดียังไงวะนั่งสมาธิแล้วมันก็ได้สงบตอนที่เรานั่งแหละนะคะเราจะรู้สึกแบบนี้จริงๆเนี่ยอันนี้ตัวผู้พูดเองนะคะผู้พูดจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าสวดมนต์ก็ดีก็ได้สวดมนต์ตั้งสมาธิก็ดีก็ได้สงบตอนนี้นั่งสมาธิ อย่าให้บาปนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเรามาปฏิบัติแบบกรรมฐานเราเห็นอ๋อนี่ไงที่เราอยากได้คำตอบว่าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อะไรมันต้องทำอย่างต่อเนื่องนี่เองการที่เราจะทำนิดๆหน่อยๆแล้วจิตเราติดอยู่ทางโลกตลอดหัวเราปั่นทางโลกตลอดไม่พูดกับใครก็จริงแต่หัวในคิดไปเรื่องทางโลกตลอดเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถสัมผัสคลื่นความเย็นพลังงานความเย็นจิตใจร่มเย็นได้เลยแต่ถ้าเราคิดกับการงานทางโลกก็ยังทำอยู่ขายของทำไร่ทำสวนทำนาไปทำงานนั่งรถลงเรือไปอาจจะมีหลุดบ้างติดบ้างเพราะว่าหูตาไปเจอคนนั้นคนนี้คนขึ้นรถลงเรือเห็นเขาก็คิดตามเขาไปแต่ก็กลับมาสวดอยู่ดีนะคะคือคิดไปฟึบนึงก็กลับมา
คิดไปปุ๊บนึงก็กลับมาบางทีนั่งสวดอยู่เพื่อนมาคุยด้วยอ้าวก็หลุดไปคุยกับเพื่อนอ้าวสวดถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวก็เริ่มต้นใหม่ก็ยังสวดประมาณเนี้ยเนี่ยคือการใช้ชีวิตทางโลกแบบคารวะและปฏิบัติธรรมด้วยถ้าช่วงไหนที่เราต้องพบเจอผู้คนอ่ะเราจะหลุดต่อให้เราสวดอยู่อ้าวเพื่อนไม่รู้ว่าเราสวดมนต์เราสวดในใจเนาะเพื่อนมาคุยด้วยอ้าวก็หลุดไปคุยกับเพื่อนโอเคกลับมาคุยกับมันจบกลับมาเอ้าสวดมนต์เริ่มใหม่อีกครั้งนึงหรือว่าตอนที่ไปกรุงเทพลงเรือคลองแสนแสบก็เดินไปสวดไปเดินไปสวดไปบางทีนั่งเรือก็สวดอยู่แต่ว่าตาไปเจออาคารนั้นเจออาคารนี้เจอคนก็หลุดไปก็เอ้าก็กลับมาสวดใหม่ก็จะเป็นแบบเนี้ยมันแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะตั้งจิตมันให้ทำไหมถ้าเราไม่ตั้งจิตเลยหัวเราก็จะไปทางโลกอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ค่อยก้าวหน้ามันไม่ค่อยคืบหน้าถามว่าใจมันยังเหมือนเดิมไหมใจมันกระสับกระส่ายกระวนกระวายเหมือนเดิมเพราะเราไม่เคยสัมผัสพลังงานที่เราไม่ตัดกระแสมันอะที่อยู่อีกฝั่งนึงได้ตลอดถ้าเราสวดแค่นิดๆหน่อยๆแล้วอารมณ์ทางโลกอะกายมันอยู่ทางโลกอยู่แล้วมันเป็นคารวาสมันเจอนู่นนี่นั่นแล้วมันอยู่กับอย่างนี้ตลอดนะคะมันจับอีกฝั่งนึงไม่ได้นะคะมันแตะไม่ได้มันรู้สึกไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้พูดเองก็ปฏิบัติมาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เปรียบเทียบตอนที่กลับบ้านด้วยตอนที่เรากลับบ้านตะกี้ค่ะเปรียบเทียบว่าเวลาเราไปอยู่ในผู้คนเยอะๆอยู่กับพ่อกับแม่กับหลานอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่กับน้องเนี้ยสวดไปก็หลุดสวดไปก็หลุดสวดไปก็หลุดแต่ก็ยังกลับมาอยู่พ่อใจมันชอบในการที่จะทำแบบนี้มันชินแล้วมันเป็นหน้าที่แล้วนะคะก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ยากอยู่นิดนึงเพราะว่ามันโดนตัดกระแสบ่อยจากการที่มีคนมาคุยด้วยจากการที่หูตาจมูกลิ้นกายใจไปเจอสถานที่ปิดแปลกแล้วมันหลุดออกไปแล้วมันก็แต่มันก็ยังดีได้กลับมานะคะก็แบบนี้ละค่ะไม่ต้องอะไรมากค่ะก็ตั้งสัจจะต่อหน้าปู่ใหม่ว่าลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญเนี่ยตลอดชีวิตนี้ยืนเดินนั่งนอนนะคะบางทีนะคะสวดอยู่อะค่ะไม่ใช่ว่าจะสวดจบนะบางทีเอ้าเห็นอะไรขึ้นมาในระหว่างที่เดินทางไปเห็นสมมติเราเห็นคนอุบัติเหตุเนี่ยเราอ่ะขอบารมีปู่เลยปู่ข้าขอบารมีปู่จงโปรดช่วยเหลือคนนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะถ้าเขาตายก่อนอายุขัยก็ขอให้ท่านปรับภพภูมิช่วยเขาถ้าเขาบาดเจ็บก็ขอให้เขาแบบได้หายดีหายจากโรคภัยแค่เจ็บหรือว่าหายจากสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้ด้วยเถิดถ้าเขาแบบหมดอายุขัยหรือว่าจะต้องตายก่อนภพภูมิก็ตายก่อนอายุขัยก็ขอให้ท่านปรับภูมิให้เขาบางทีมันก็จะมีอะไรที่ตัดอยู่ระหว่างวันแบบนี้นะตัดในระหว่างที่เราภาวนาอยู่มันไม่ได้ภาวนาตลอดนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดบางทีเนี่ยภาวนาบางทีก็ตาหูตาจมูกลิ้นกายใจไปกระทบสมมติว่าตาไปเห็นนกอย่างเงี้ยเกิดการพิจารณานกบางทีตาไปเห็นสัตว์ที่มันตายข้างถนนหนทางก็ขอท่านปรับภูมิให้เขาอะไรเงี้ยบางทีไปเห็นคนขอทานก็ตั้งจิตว่าขอให้บุญที่พระเจ้าได้ทำแผ่ถึงเทพเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนนี้หรือว่าปรารถนาให้เขาไปเกิดถ้าเขาไปเกิดในชาติภพหน้าขอให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นบางทีหูตาจมูกลิ้นกายใจมันก็จะคิดไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นคิดในเรื่องที่บวกมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะบางคนอาจจะงงว่ามันจะภาวนาได้ไงได้ตลอดวันไม่ค่ะบางทีมันก็ไปกระทบตาเห็นก็เกิดการพิจารณาในเรื่องนั้นบางทีดูข่าวก็ไม่ภาวนานะคะก็ไปพิจารณาในเรื่องนั้นแต่ถ้าเห็นคนตายเนี่ยก็คือไม่พิจารณาก็คือขอให้ท่านปรับภูมิให้เขาเลยนะคะหรือว่าจะกำหนดว่าขอให้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสวดมนต์น้อมบารมีท่านมาเนี่ยผ่านเราเนี่ยแผ่ไปให้คนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นไปลองทำดูนะคะดิฉันเห็นคุณคนนี้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่ายังไงต้องลองทำแบบไม่ตัดกระแสก็คือทุกอิริยาบถงานทางโลกมันก็ได้นะคะไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้นะเพราะว่าดิฉันเองไม่ใช่จริตที่สามารถนั่งอะไรได้นานๆเหมือนกันก็จะยืนเดินนั่งนอนทำนั่นทำนี่อยู่สวนอยู่ไปเที่ยวไหนตามภูเขาแม่เขาภูเขาลำธารไหนก็ตามดิฉันจะภาวนาแผ่เมตตาตลอดนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นอะไรขอชาตินี้แบบทำก็ให้มันเต็มที่นะรู้สึกแบบนั้นเรา
ไม่มองเราไม่ได้มองเห็นอนาคตเราอะเอาปัจจุบันนะเป็นที่ตั้งนะคะทำอะไรก็ทำให้ถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษสุดแล้วก็ทำให้มันสุดๆในชาติภพนี้นะคะนั่นแหละอยู่นะอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันเนาะไปลองทำดูนะคะให้กำลังใจนะคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจหลังหลายคนที่ฟังเราน่ะคือเขาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเขาก็จะไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแต่เมื่อเห็นคนใหม่ๆคนอื่นๆที่เขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราอะรู้เลยว่าคนเนี้ยทำจริงคนเนี้ยเป็นยังไงเรารู้สึกดีใจกับพวกเขาแล้วนะคนที่เขาปฏิบัติอยู่แล้วก็เลยอยากลองเปลี่ยนบ้างว่าเป็นยังไงบ้างทำไมคนนั้นถึงเล่าแบบนั้นทำไมคนนี้ถึงเล่าแบบนี้หรือว่าทำไมหลายท่านที่ปฏิบัติแล้วดีขึ้นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองทำดูนะคะก็ไม่ยากค่ะถามว่าง่ายไหมก็ง่ายถ้าเราตั้งมั่นตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะเรามันก็ไม่ยากแต่ถ้าเรารู้สึกลังเลมันจะรู้สึกยากกันเลยว่าทำไม่ได้นะฮะนั่นแหละโอเคดิฉันไม่ลังเลสงสัยในเรื่องของภาวนานะคะดิฉันรู้ว่าเป็นบุญภาวนาเนี่ยดิฉันรู้ว่าเป็นบุญก็เลยไม่ลังเลสงสัยในสิ่งนี้แต่เราไม่คาดคิดว่าเราจะต้องเห็นสามารถเห็นโลกวิญญาณได้ณขณะที่นั่งสวดเราไม่เคยคาดคิดเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยสุดยอดว่ะอะไรเงี้ยนะฮะสุดยอดจริงๆนะคะเราคิดแบบนั้นเราสึกดีใจที่ตัวเองสามารถสัมผัสได้ถึงมันจะไม่เยอะมากมายเหมือนผู้อื่นแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมีจริงนี่ว่ามันทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นเป็นแรงกำลังใจเราในการเดินต่อนะคะเดินต่อแบบเห็นภาพด้วยแล้วก็สัมผัสได้ด้วยมันรู้สึกหนักแน่นนะคะมันไม่เหมือนแค่เราไม่มันไม่เหมือนเราแค่รู้สึกได้เวลาเราเห็นภาพด้วยมันเหมือนมันสมบูรณ์อะทั้งรูปทั้งนามมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะนะฮะโอเคมีท่านหนึ่งมาพูดนะคะนี่น่าจะเป็นท่านสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญค่ะพี่นาฏฟังคลิปนี้รู้สึกว่ามีพลังงานเยอะมากคลิปที่ผ่านมานะคะส่งบุญโดยการฟังโฆษณาและแผ่บุญให้พี่นาฏค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ดูโฆษณาให้ด้วยก็ดีใจแล้วนะคะไม่ต้องกดปุ่มอะไรก็ได้นะคะก็แล้วแต่แล้วก็ช่วยๆกันไปดูแลกันไปกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็นี่แหละอยากให้ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมอยากให้ทุกท่านเห็นในสิ่งที่เรารู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัสได้แล้วทีนี้ท่านก็จะเกิดความเพียรของท่านเองแล้วท่านก็จะไปเล่าต่อสู่ลูกหลานฟังให้เขาได้เชื่อตามได้ปฏิบัติตามนะคะเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนหลังจากนั้นเขาเห็นเขาก็จะเกิดความเชื่อความศรัทธาแล้วทีนี้เขาจะเริ่มทำตามนะคะเนาะให้กำลังใจค่ะเมื่อคืนเนี่ยค่ะจะนั่งสวดมนต์อยู่นะคะแบบไม่รู้ว่าอะไรลงนะคะรู้สึกน่ากลัวมากเลยเป็นเหมือนตัวยาวๆแล้วมันแบบมันเป็นเหมือนงูอะค่ะตัวยาวๆเป็นเหมือนงูแล้วมันลงมาจากข้างบนนะคะแล้วทีเนี้ยมันมาเหมือนมันหลายตัวตัวเท่าประมาณเท่าแขนเรานะคะมันหลายตัวเนาะเหมือนมันพันๆลุ้นเรื่อยๆพันกันอยู่และทีเนี้ยเหมือนมันทำให้เรากลัวนะคะแต่ว่าเป็นตัวสีดำนะคะที่เราเห็นแล้วทีเนี้ยฝั่งขวาซ้ายฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีรูปแก้วหลวงปู่ดูรูปหลวงปู่ดูที่ท่านนั่งห้อยขาแล้วก็จะมีที่วางพระนะคะจะเป็นหนังสือพระแล้วก็จะเป็นรูปครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเอามาจากไทยให้เราเคารพท่านหรือว่าเหรียญครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะก็จะอยู่ในถาดเล็กๆข้างบนนะคะก็จะมีเทปคาสเซ็ตของหลวงปู่ท่านนึงด้วยจำชื่อไม่ได้ให้ชื่ออะไรและทีเนี้ยฝั่งขวานี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่เรานำมานะคะเป็นพญาครุฑอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นเหมือนสิ่งที่เราเล่าให้ฟังว่าเราเห็นเขาลอยขึ้นลอยลงนะคะทีเนี้ยเหมือนสิ่งนี้จะทำให้เรากลัวแล้วเนี้ยฝั่งนี้นะคะเราไม่ได้เพ่งนะคะตอนนั้นยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสองฝั่งเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวน่ากลัวจังเลยแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นแสงสว่างแต่ฝั่งนี้จะมาเป็นลักษณะเหมือนงูที่เราเล่าให้ฟังฝั่งเนี้ยเมื่อเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะเหมือนเป็นลักษณะของงูชัดขึ้นแล้วเหมือนมันโค้งแล้วมันเลื้อยอะค่ะ
มันเลื้อยแล้วมันทำให้เหมือนน่ากลัวนะฝั่งเนี้ยยิ่งสว่างชัดจ้าขึ้นบอกว่าเอ๊ะทำไมฝั่งนี้เขาคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าแล้วทำไมฝั่งนี้ถึงสว่างมากขนาดนี้เหมือนพลังงานกระทบกันอ่ะบอกว่าเออแปลกว่ะแต่เรานั่งอยู่ตรงกลางเราก็เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เรานี่หว่าเราขอปู่ซ้อนกายสังขารแล้วนี่หว่าฉะนั้นเราห้ามกลัวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่เห็นเนี่ยก็ดูใจตัวเองว่ามันเต้นปกติดีไหมเรารู้สึกกลัวไหมแต่ว่าเออโอเคไม่กลัวถือว่าผ่านข้อทดสอบในระดับนึงไปได้อะไรเงี้ยนะคะนี่เล่าให้ฟังเวลานั่งสวดมนต์ทุกคืนก็จะบางคืนก็จะเป็นแบบนี้บางคืนก็จะมีอะไรแปลกๆบางคืนก็จะเฉยเห็นแค่แสงสว่างเห็นแค่โลกวิญญาณที่น้อมรับปุ่นโลกวิญญาณสัมภเวสีอะไรก็ว่าไปนะคะมีพี่ท่านหนึ่งโอนเงินบอกว่าน้องนาฏเนี่ยแกไปถูกหวยมาแกบอกว่าพี่โอนเงินให้นาฏเอาไปทำบุญนะอันนี้เรามีข้อผูกมัดกันนะคะก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวโอนให้ขอบคุณมากนะคะก็คือแกโอนมา200 บาทนะคะเดี๋ยวเอาไปทำบุญให้สงสัยอยากฝากกระแสจิตไว้ด้วยกันแน่เลยฝากกระแสบุญไว้ด้วยกันนะคะแกคงอยากเจอเราทุกภพชาติโอเคบางคนเลยว่าทำไมถึงให้อ่ะเรามีข้อตกลงกันค่ะเราให้อะไรแกไปแล้วทีนี้แกก็เลยพูดเล่นๆว่าถ้าพี่มีโชคนะพี่จะต้องเอามาให้หนูเลยนะ200 บาทอะไรเงี้ยแกก็เลยเอามาให้ละ2 รอบนะคะภายในเดือนเดียวกันนะคะโอเคก็พูดเล่นๆค่ะแกก็ให้จริงก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปทำบุญนะคะเวลาเห็นนั่นนี่เดี๋ยวหรือว่าเวลากลับบ้านก็จะเอาไปทำบุญให้โอเคเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะเมื่อเช้าเนี่ยได้ยินแม่ชีท่านถามหลวงตาเนาะว่ามีคนมาถามเพราะว่าท่านเนี้ยเขาแบบไปเคยทำแท้งมาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนโลกวิญญาณลูกเขาอะตามเขามีคนทักนะคะว่าแล้วจะทำยังไงหลวงตาบอกว่าจะต้องหยุดในการสร้างกรรมนั้นก็คือหยุดในการทำแท้งซักคราวหน้าเนี่ยถ้ามันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรเงี้ยนะคะอันดีที่สุดก็คือต้องป้องกันนะคะไม่ให้มันเกิดเพราะว่ามันเกิดแล้วเนี่ยกรรมเนี่ยมันจะติดตัวเราไปจนเราตายแล้วตายไปก็ต้องใช้กรรมอีกนะคะนั่นแหละและทีเนี้ยหลวงตาบอกว่าแกเล่าท่านเล่าให้ฟังเรื่องของสมัยก่อนนะคะท่านมีญาติธรรมท่านหนึ่งอะที่เขาทำแท้งลูกตลอดนะคะจนถึงคนสุดท้ายน่าจะคนที่6นะแล้วคนที่6เนี่ยคือคนเก่ามันจะมาเกิดหลวงตาบอกทีเนี้ยมันก็เรียกว่าอย่างนั้นเลยแม่โกรธแม่นะคะคือจะมาเกิดแล้วแม่ก็ยังจะทำแท้งอีกเขาก็เลยทำให้แม่นะตายไปพร้อมกับเขาเลยนะคะเนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าเรายังทำอยู่ต่อเนื่องเนี่ยพวกดวงจิตเด็กพวกนี้มันไม่ไปไหนนะคะเพราะว่ามันตายก่อนอายุไขจริงเนาะมันก็ต้องอยู่กับเราไปอย่างนั้นแหละแล้วเนี่ยคนที่ทำแท้งนี่มีปัญหาเยอะมากเลยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับของผู้หญิงก็คือลวกกลางไข่หรืออะไรประมาณนี้นะคะเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์หรือก็ตามนะคะจะมีปัญหาเรื่องท้องเรื่องลำไส้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องของผู้หญิงนะคะเรื่องบางทีเป็นมะเร็งนะคะมะเร็งเต้านมก็มีนะคะที่เราเคยเห็นนะคะแล้วทีเนี้ยเด็กพวกเนี้ยเมื่อเราทำกี่คนก็ตามเราบอกว่าเราไปทำบุญถวายสังฆทานให้เขาแล้วทำไมคะยังไม่ไปมันไม่ได้ไปง่ายขนาดนั้นนะคะจิตดวงวิญญาณที่มันตายก่อนอายุขัยยังไม่ได้เกิดเลยตายแล้วโดนปลิดชีพแล้วก็จะอยู่กับเราคุณทำกี่คนมันก็จะห้อยคุณอยู่อย่างนั้นแหละนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆที่จะไปปรับภูมิช่วยเขาให้เขาไปเกิดนะคะแล้วคนส่วนมากก็ไม่ได้มีความรู้ว่าจะต้องทำยังไงเพื่อจะปรับภูมิให้โลกวิญญาณได้อยู่แล้วนะคะและทีเนี้ยหลวงตาว่าผู้หญิงคนนี้แกก็เลยตายณคนที่แกแท้งคนที่7นะคะแกแท้งคนที่7ฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดิฉันไม่อยากเล่าเลยมีป้าคนหนึ่งอะค่ะที่อยู่หมู่บ้านดิฉันเนี่ยที่รู้จักกับแม่ดิฉันดีมากเลยนะคะแกเป็นหมอตำแยแม่บอกว่าแกถ้าพูดถึงในกรณีของเราถ้าเรามองเข้าไปเราจะบอกว่าเป็นเรื่องของกรรมนะคะแกเป็นหมอตำแยเนี่ยใครที่ไม่อยากมีลูกเนี่ยแค่มีรู้ว่าตัวเองท้องแล้วเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะ2-3-4 เดือนเนี่ยแกไปจับดูเนี่ยแกบีบนะแม่บอกว่าแกจะบีบอันนี้แกเล่าให้แม่ฟังแกมีความชำนาญหมอตำแยเนาะแกบอกว่าแกจะบีบปุ๊บแล้วทีเนี้ยพวกนั้นมันก็จะเป็นเมนมันก็จะกลายเป็นมันก็จะสลายกลายมาเป็นเลือดธรรมดาก็ไหลออกมาแต่มันก็เริ่มมีตัวแล้วแหละ
แล้วเนี่ยแกก็ทำอย่างเงี้ยแล้วมันแปลกอยู่นึงแกทำของต่อของแกทำตัวแกเองด้วยเพราะว่าแกไม่อยากมีเหมือนประมาณว่ามีหลายคนแล้วไม่อยากมีรุ่นใกล้เคียงกับแม่นี่แหละแต่ว่าแกไปแล้วนะคะแกไปแล้วลาลูกไปแล้วเพิ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแกบอกว่าแม่บอกว่ามันจะทำยังไงทำไมเจ้าทำเป็นทำไมเจ้ารู้อะไรอย่างเงี้ยนะแกบอกว่าก็จับไปแล้วมันก็จะเป็นจับแล้วรู้อะค่ะมันจะเป็นนูนๆอะไรของแกไม่รู้แกบอกว่าก็บีบเลยแกก็ทำแบบนี้ของแกทำหลายคนนะคะสำหรับตัวแกเองก็ตามหรือว่าคนอื่นไม่รวมไม่นับรวมคนอื่นที่มาให้แกทำแกก่อนที่แกจะเสียนะฮะแกเป็นมะเร็งมดลูกอะค่ะแม่บอกว่าใครไปเนี่ยไม่มีใครอยากไปเยี่ยมแกเพราะว่ากลิ่นมันออกมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยคือแกนะนั่งหุบขาไม่ได้แกต้องนอนอ้าขานะคะเพราะว่าแกใช้ผ้าถุงเนาะแกก็นอนถ่างขาแต่ว่าก็เอาผ้าถุงคลุมอยู่หรอกแต่ว่าใครก็ไม่อยากไปเยี่ยมเพราะว่ามีกลิ่นออกมานะคะเพราะว่ามันหุบไม่ได้มันเจ็บเพราะมันมีอะไรก้อนมันออกมาจากตรงนั้นของผู้หญิงอะค่ะแล้วทีเนี้ยสรุปแล้วแม่ก็เลยว่าโอ้สงสัยแกเป็นกรรมของแกเนาะเพราะว่าแกทำเยอะแค่ตัวเองก็ทำเยอะแล้วยังไปทำให้ผู้อื่นอีกหลายคนมันเป็นกรรมมาแหละค่ะเพราะว่าคนมาเนี่ยก็ขอให้แกช่วยแกอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ก้อนเลือดนะคะแกคงไม่คิดว่ามันเป็นกรรมอ่ะเพราะว่าอย่างนั้นแกคงไม่ทำอย่างเงี้ยของแกเองแกก็ทำของผู้อื่นแกก็ทำแกก็เลยเห็นมันเป็นความเคยชินนะคะคิดว่ามันไม่ได้ยากเนี่ยมันก็เป็นแค่ก้อนเลือดก็เอามันออกมาซะอะไรเงี้ยนะคะจนวันที่แกเริ่มจะใกล้จะถึงวันเวลาแกก็จะเริ่มแบบมีกลิ่นมากขึ้นมันก้อนนั้นมันโตมากขึ้นแล้วก็ลาลูกไปด้วยความทรมานนั่งก็ไม่ได้นะต้องนอนนะเพราะว่านั่งมันก็ต้องนูนนะคะเวลานั่งอะไรเงี้ยต้องนอนถ่างขาออกอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นกรรมโอ้ยกรรมน่ากลัวมากเลยค่ะยิ่งเราเห็นโลกวิญญาณแล้วน่ากลัวอย่างเลยไม่กล้าทำกรรมเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนึงก่อนที่จะจบเนาะวันนี้พูดถึงเรื่องทำแท้งแล้วก็มันเป็นความฝันฟังสนุกไม่สนุกสิฟังไปนะคะฝันว่าเห็นเด็กคนหนึ่งตัวเท่านิ้วโป้งเราเนี่ยค่ะตัวเท่านิ้วโป้งเราเนี่ยในความรู้สึกว่าเขาเป็นน้องเราตัวเท่านิ้วโป้งแต่มีแขนมีขามีหน้ามีตาแล้วนะคะเป็นเล็กๆนะคะเป็นเล็กๆเป็นจุดๆแต่ในความรู้สึกมันรู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงเป็นน้องสาวเราแล้วเนี่ยเหมือนเราเนี่ยอุ้มเขาแต่อุ้มลงอุ้มเขาในฝ่ามือเราเนี่ยค่ะเขานอนแง่งๆอยู่แต่ว่าตอนที่เราดูเขาเนี่ยมันเหมือนว่าเขาเนี่ยมีอะไรไม่รู้อ่ะเป็นขาวๆนะคะเป็นขาวๆถ้าเปรียบเทียบถ้าเราพูดแบบเห็นภาพคือรกเนาะรกที่ห่อตัวเขานะคะแล้วทีเนี้ยมันเป็นเหมือนพลาสแต่ในความรู้สึกเราที่ดูเนี่ยมันเป็นเหมือนพลาสติกใสๆสีขาวนะสีขาวขุ่นๆนะมันคุมหน้าเขาไว้จนถึงคุมหน้าเลยคุมหน้าประมาณเนี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้แล้วเวลาเขาหายใจเข้านะคะเขาหายใจเข้าเนี่ยเหมือนเขาคิดถึงภาพที่คนที่เอาผ้าถุงพลาสติกคุมหัวแล้วเวลาหายใจเข้าแล้วถุงพลาสติกมันเข้ามาแปะหน้าเราค่ะแล้วก็มันเข้ามาจมูกเราสองข้างทีนี้เขาก็หายใจพะงาบอยู่แล้วทุกครั้งที่หายใจเข้ามันก็จะฟึบเข้าไปใบหน้าเขาแนบกับใบหน้าเขาแล้วหายใจออกมันก็จะออกมาระดับหนึ่งแล้วก็ฟึบเข้าไปแล้วบอกเฮ้ยน้องเราใกล้จะตายแล้วเนี่ยว่ะเราก็เลยดึงอะค่ะดึงให้เหมือนถุงพลาสติกเนี่ยออกจากหน้าเขาเปิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเกือบจะตายแล้วดีนะที่เห็นทันก่อนแต่ว่าตัวเล็กมากเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยน้อมบารมีปู่แผ่เขารู้เลยว่าอุ้ยเด็กคนเนี้ยโดนทำแท้งก่อนที่จะได้เกิดน่าสงสารจังเลยแล้วแต่จิตมันอะเป็นจิตเราอะเป็นตัวรู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเป็นน้องเราน้องสาวก็เลยมาเล่าให้น้องสาวฟังน้องสาวว่าสงสัยเขาเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับยายเนาะเขาถึงมาเข้าฝันแล้วขอบุญอะไรเงี้ยว่าเออเนาะฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะฝันแบบเนี้ยเด็กอะไรตัวเล็กมากเลยตัวเท่านิ้วโป้งเนี่ยแล้วมีแขนมีขาครบนะคะวางบนมือเราอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นเขาน่ะแล้วเห็นที่ถุงพลาสติกปิดหน้าเขาก็อยู่วางบนมือเราอย่างเงี้ยเราเห็นเขานะคะเราว่าเออโลกวิญญาณเนาะเขารู้เนาะว่าจะต้องไปขอบุญหรือว่าไปขออะไรกับใครยังไงคนไหนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวเองยังไงเล่าให้น้องฟังว่าโอ้ยน่าสงสารเนาะยายยังไม่ได้เกิดเลยบอกว่าเออเนี่ยแหละโดนทำแท้งชัวร์เลยเพราะว่าที่นี่มันมีทำแท้งถูกกฎหมายนะคะถ้าเราคิดเราไปบอกเหตุผลว่าเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็จะมีทำแท้งได้นะคะเนาะ
สงสารนะคะสงสารยิ่งเรามาสวดมนต์แล้วเราเห็นโลกวิญญาณแล้วยิ่งสงสารไปใหญ่เลยนะคะพวกวิญญาณพวกเนี้ยที่โดนทำอะไรก่อนที่จะได้เกิดนะคะอยากไปเกิดแต่ไม่ได้เกิดโดนเขาจัดการออกก่อนอะไรเงี้ยนะคะยิ่งสงสารเด็กพวกนี้ยิ่งน่าสงสารกว่าวิญญาณอื่นๆนะคะยิ่งน่าสงสารกว่าวิญญาณคนแก่ที่ตายจากโรคภัยไข้เจ็บวิญญาณทำแท้งเนี่ยนะคะในความรู้สึกของเรานะคะโอเคค่ะก็ยาวแล้วนะคะวันนี้ก็บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะคะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่เนาะถ้าใครที่เข้ามาเจอกันแล้วมีความทุกข์ก็ขอให้ก้าวพ้นจากทุกข์นั้นได้นะคะอยู่ที่ตัวเราเนาะให้เราตั้งมั่นเอานะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้อย่าลืมในการปฏิบัติธรรมอย่าลืมสร้างสมบุญใหม่นะคะอย่าใช้แต่บุญเก่าจนหมดไปนะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ